ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวันนี้คุณครูมีนิทานเรื่องเจ้าสิงโตกับกระต่ายมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสิงโตกับกระต่ายแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีพวกสัตว์กินพืชอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขหมายความว่าอย่างไรขอโทษทีนะเกลียดจังเวลามันพ่นน้ำใส่เราแต่ป่าข้างข้าขึ้นอาหารมันหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยและฉันเห็นว่าไม่มีสิงโตหรือว่าแมวตัวใหญ่เลยในป่านี้ดังนั้นฉันจึงขอประกาศตนเองเป็นเจ้าป่าที่เป็นพระราชาฉันขอให้อาหารเข้ามาหาฉันเองคือเรื่องนี้ค่ะคืออันน่าสะพรึงว่ามันทั้งยาวนานทั้งเงียบเชียบลงไปที่นั่นไม่ค่ะข้าเจ้านั้นก็แค่ภูเขาไกลสุดลูกหูลูกตาเราจบเหตุการณ์ที่นี่แล้วทุกคนจะได้เตรียมตัวกันวันถัดไปได้ไหมสิงโตก็ออกมาจากถ้ำและขับร้องท้องสนามอาหารนั้นอยู่ที่ไหนฉันหิวซะเหลือเกินถ้าตัวสิงโตล่าเหยื่อและผมก็ไม่ควรก้มหัวให้กับสิงโตกระจอกอย่างท่านคำตัวก็อยากพบท่านเช่นกันเขาไว้ชีวิตผมจะได้มาสงสารถึงท่านยังไงล่ะในศักดิ์ศรีไม่มีใครในป่านี้ท้าทายฉันได้และมีชีวิตต่อไปจะมาฉันก็อีกครับอยู่ในป้อมนั่นแหละสิงโตปีนขึ้นไปในกำแพงบ่อน้ำและมองลงไปมันเห็นสิงโตอีกตัวมองกลับมาสิงโตเขาไม่คิดว่ามันเห็นเงาของตัวเองมันร้องอย่างดังสนั่นเสียงร้องกึกก้องไปทั่วทั้งบ่อน้ำและเสียงมันก็ยิ่งดังกว่าเดิมอีกฉันถูกหลอกแล้วนี่สิงโตไม่มีวันออกมาได้และกระต่ายก็ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจสัตว์ทุกตัวที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ต่างปรบมือกระต่ายโค้งหัวให้เจ้ากระต่ายขอบใจนะที่ช่วยเราไว้วันนี้นายสอนเราว่าความฉลาดได้เปรียบกว่าเสมอเทียบกับความแข็งแกร่งของร่างกายในที่สุดป่าอันเขียวขจีก็กลับมาเป็นที่ที่มีความสุขอีกครั้งสัตว์ป่ากระโดดอย่างรื่นเริงและเต้นไปทั่วส่วนเจ้ากระต่ายตัวน้อยคุณคงไม่อยากเชื่อหรอกค่ะเขากลายเป็นเจ้าป่าเองซะนั้นแถมเป็นเจ้าป่าที่แสนดีอีกซะด้วยเด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างคะกระต่ายเด็กๆช่วยคุณครูนับสัตว์หน่อยค่ะกี่ตัวคะลูกห้าตัวค่ะห้าตัวเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูเล่านิทานเรื่องอะไรให้ฟังอีกคะลูกหมูสามตัวค่ะลูกหมูสามตัวได้เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะโทรหาเด็กๆใหม่นะคะใครอยากให้คุณครูเล่านิทานให้ฟังอีกยกมือทั้งสองข้างเลยค่ะสวัสดีครับนิทานเรื่องอะไรคะหูกิ่งทำไมลูกน้องลิงแก่นะคะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อเด็กหญิงชื่อจิมมี่เขาอยู่กับแพ้หนูแล้วมีคุณแม่หนูนั้นหมวดแดงคุณแม่ปากเอาขนมไปให้ยายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นและเบียดเบียนผู้อื่นจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ